ครับสวัสดีครับผมบัมนะครับธีรพจน์ปริตากุลนะครับก็ตอนนี้ก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับภาควิชาดนตรีแจ๊สนะครับก็วันนี้ผมก็จะลองมาให้ไอเดียสำหรับการเล่นออร์แกนในขั้นเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่เปียโนกับออร์แกนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่คนละคอนเซปต์กันเลยนะครับหลายๆคนที่เล่นเปียโนเนี่ยก็อาจจะงงว่าเออออร์แกนทำไมมันมีอะไรที่มัน 4-5 แท่งเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยแล้วมันจะทำยังไงกับมันเนี่ยถึงจะเล่นออกมาเป็นเพลงนะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนเปียโนนะครับที่แบบว่ากดไปมันก็มีเสียงเลยแล้วก็ใช้ sustain pattern นะครับอย่างแรกก็คือถ้าเกิดเป็นมือออร์แกนจริงเราจะไม่ใช้ sustain pattern เลยเราจะใช้เป็น volume pattern นะครับเพราะว่ามันคือออร์แกนนี่เป็นเครื่องไดนามิกนิดนึงมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นแบบออร์แกนเป็น volume อย่างนี้มากกว่านะครับเป็นความดังเบามากกว่านะครับเราจะสังเกตแบบว่าเมื่อออร์แกนหลายคนเขาจะเล่นแล้วไม่ปล่อยมือเลยและคอนโทรลที่แพดเดิลอย่างเดียวเลยนะครับอะไรประมาณแบบอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆแล้วออร์แกนนี่มันก็มีหลายสไตล์นะครับใช้กับดนตรีได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นป๊อปแจ๊สบลูป๊อปแอนด์บีหรือก็สเปลต่างๆนะครับทีนี้มาดูเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่นดอบาเนี่ยลองดูที่สมมุติถ้าเกิดใครที่ลองเล่นดนตรีพวกล็อกนะครับลองแบบนี้ก็ได้นะครับดอบาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับฮาร์โมนิกไปเรื่อยๆนะครับถ้าผมลองเล่นตัวหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับและประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ยินเสียงออร์แกนในพวกเพลงลูกทุ่งในของไทยสมัยก่อนเยอะนะครับก็จะใช้เสียงออร์แกนเยอะนะครับทีนี้ลองเป็นซาวของออร์แกนแบบบล็อกนะครับถ้าสมมติเราลองดึงดอบาทั้งหมดมา4อันเลยนะครับด้านซ้ายสุดนะครับก็คือมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเบอร์8888หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับซาวจะเป็นยังไงนะครับซาวก็จะอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะได้ยินซาวแบบนะครับก็คือเสียงจะออกเป็นทางล็อกหน่อยนะครับนี่ก็เสียงของล็อกๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกตัวอย่างนึงนะครับผมว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของสไตล์ดอบาออแกนเป็นมือออแกนคนหนึ่งชื่อบุ๊กโกทีโชนนะครับก็จะเป็นพวกสายแบบบลูๆใส่อะไรนั่นนะครับก็ลองเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยมันก็จะมีปุ่มปาร์กชันออแกนทุกรุ่นก็จะมีปุ่มปาร์กชันนะครับคือถ้าเรากดปาร์กชันเนี่ยมันก็จะมีหัวแบบแต่ถ้าเราไม่กดมันก็จะไม่มีหัวของมันถ้าใครเคยฟังบุ๊กกับทีโจนนะเพลงที่เด่นของเขาก็จะเป็นเพลงกินออเนียนนะครับเขาก็จะใช้ดอบาสี่อันเหมือนกันแต่เปิดไอ้ปาร์กชันขึ้นมานะครับแต่ปิดซอฟต์ฟาสต์แล้วก็เปิดหมดเลยนะครับเปิดแค่หัวของปาร์กชันนะครับซาวมันก็จะเป็นอย่างนี ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับใครที่เคยฟังพวกบุ๊กเกอร์ทีนะครับซาวก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้หลายคนที่อาจจะต้องเล่นพวกเพลงป๊อปอะไรพวกนี้อาจจะแบบไม่รู้ว่าเราจะปรับดอบายังไงนะครับความจริงออร์แกนนี่เราก็สามารถที่จะใช้กับดนตรีป๊อปหรือแอนด์บีได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องหาวิธีปรับดอบานะครับสมมติถ้าเกิดเป็นเบสิกที่สุดนะครับลองเป็นอันซ้ายสุดเป็น8นะครับแล้วก็เป็นถัดมาเป็น3แล้วก็เว้นว่าง0000นะครับแล้วก็ไปที่378นะครับลองฟังซาวดูแล้วปิดเปอร์คัสชั่นหมดเลยนะครับแล้วเปิดเลสลี่นะครับThank you.
ซาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็อยู่ที่ voicing ที่เราเล่นด้วยครับเล่นออร์แกนเราอาจจะไม่ได้จับ voicing เหมือนเปียโนนะครับอาจจะต้องคิดอะไรที่ต่างจากเปียโนไปหน่อยเปียโนเราอาจจะจับอะไรแบบเยอะเต็มไปหมดอะไรเงี้ยออร์แกนไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้นนะครับอาจจะเลือกบางตัวในคอร์ดโทนของคอร์ดมาเล่นนะครับอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนั้นนะครับพวกโซนะครับอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับก็ลองดอบาเป็น8 0 3 6นะครับก็คือดึงหมดมันก็จะเป็น8นะครับถ้าไม่ดึงมาเลยก็จะเป็น0นะครับดูตามมันจะมีเลขบอกตรงนี้นะครับ3 6 8 0 3 6นะครับแล้วก็ปิดประคัชชั่นเหมือนเดิมนะครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะพวกโซดนตรีโซอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นเล็กเก้ก็เราสามารถที่จะใช้ออแกนเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าไอ้ศัพท์ของเล็กเก้ที่เราใช้คอมปิ้งที่แกะเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้ออแกนเล่นแอคคอมในดนตรีพวกเล็กเก้ได้เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับก็ลองเป็นแบบเบอร์นี้ดูไหมครับซ้ายสุดเป็น8และขวาสุดเป็น8นะครับผมลองเลือกเพลงอะไรที่มันเป็นเลกเก นะครับทีนี้เวลาเราคอมปิ้งที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะการเล่นคอร์ดนะครับมันเป็นแค่ริทึมิกที่ช่วยมือขวานะครับมันเป็นตัวที่มันเป็นแค่พาวริทึมิกของมันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นตัวที่ออกมาเป็นคอร์ดหรือเป็นตัวเลยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เล็กเก้มันอาจจะเป็นตัวอื่นอีกได้นะครับอย่างเช่นเป็น00 008 005ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับใช้กับพวกเล็กเก้ได้ทีนี้ลองเป็นพวกถ้าเป็นพวกบลูนะครับอะไรครับนะครับบลูนะครับก็ลองเป็นนะครับ8
08นะครับเราเว้นไม่หมดเลยแล้วมา8ที่ขวาสุดนะครับลองฟังดูนะครับว่าซาวด์นี้เป็นไงกับดนตรีบลูส์นะครับดนตรีบลูส์ก็จะเป็นแบบพวกเหมือนกับถ้าใครนึกถึงศิลปินก็จะมาหันพวกBB King Eric Clapton อะไรพวกนี้นะครับโรเบิร์ตเครย์อะไรพวกนี้นะครับมันที่จะใช้กับดนตรีพวกบูได้นะครับออแกนเนี่ยมันจุดเด่นอีกอย่างนึงของมันคือพวกสไลด์หรือลูดทีนี้ผมมีสูตรอยู่อันนึงที่แบบถ้าใครรู้จักผมแนะนำคนนี้นะครับคือบิลลี่เพรสตันเป็นใครบิลลี่เพรสตันจริงเป็นมือออแกนหรือมือเปียโนที่เล่นกับบีเทิลนะครับหรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นบีเทิลคนที่5นะครับแล้วก็เล่นแกเล่นให้พวกเอริคแคปตันเล่นออกแกถ้าใครดูสมัยเอริคแคปตันเล่นสมัยก่อนแต่ตอนนี้แกท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็บิลลี่เพรสตันก็จะเป็นมือออกแกนที่เล่นให้เอริคแคปตันนะครับมันมีจะมีซาวด์ที่เด่นของแกที่แกชอบเอาไว้แบบลูดหรืออะไรพวกนี้นะครับก็แกจะใช้เป็นดอบาร์ตัวที่3นะครับคือตัวขาวตัวนี้ครับเลื่อนมาอันเดียวเลยนะครับเนี่ยเอาไว้แบบพวกสไลด์นะครับซาวด์มันก็จะประมาณนี้นะหรือว่าบางทีเวลาบางเพลงที่เราแบบว่าเล่นเราสามารถที่จะรูดออกแกนไปบางตัวคอร์ดโทนเนี่ยมันจะดูไม่หนาเกินไปครับมันจะดูแบบพอดีนะครับมันจะดูไม่หนาถ้าเราไปใช้ดอบาเยอะเกินไปเนี่ยมันจะดูอาจจะดูหนาไปนะครับอันนี้มันจะดูแบบพอดีนะครับพวกกอสเพลหรืออาร์บีอะไรพวกนี้ก็ใช้เสียงดอบาที่มันเป็นอันเดียวแบบนี้เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็จะมีพวกแบบพวกดอบาแบบพวกกอสเพลนะครับจริงๆอาจจะต้องใช้สองออกแกน2ชั้นนะครับพวกสไตล์แบบนี้ดอบาพวกกอสเพลครับพวกแบบมันก็อาจจะเป็นเชิ้ตแบบคนดำหน่อยอะไรเงี้ยก็จะมาแบบเต็มๆอย่างนี้เยอะเหมือนกันที่เต็มแบบเมื่อกี้ก็คือเปิดมาแบบอาจจะเป็นอันซ้ายอาจจะไว้ที่7แล้วนอกนั้นเป็น8หมดเลยฮะอันที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับหรือว่าอาจจะมีเชิร์ตออกแกนแบบอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับมีคาแรคเตอร์อื่นก็คือแบบเป็น0 2อันซ้าย0 0หมดเลยอันนี้มาเป็น8846
แล้วก็00แล้วก็มา3Thank you.